สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการเรียนดนตรีไทยเช่นเดิมนะครับสำหรับเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ทุกท่านเนี่ยนิยมบรรเลงเพราะว่ามีเสียงที่ไพเราะนะครับบรรเลงกี่ครั้งเนี่ยฟังกี่ครั้งก็มีความไพเราะจับใจนะครับนั่นก็คือขิมนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็เปิดรายการกันด้วยบทเพลงท่อนเป็นท่อน2ของเพลงนางครวญนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ว่าจะจับขิมที่ไรเนี่ยทุกท่านหรือคนฟังทุกคนก็จะต้องขอเพลงนี้ทุกครั้งเลยก็คือเพลงนางครวญนะครับมาจากภาพยนตร์บ้างหรือหนังที่เรื่องคู่กรรมนะฮะนางเอกชื่ออังสุมาลินเนี่ยไม่ว่าจะมีสักกี่ครั้งเนี่ยก็ทุกคนเรียนขิมกันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่หนึ่งเลยเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการฝึกก็ได้นะครับในการเรียนแรกๆก็ได้เพราะว่าเพลงนางครวญเนี่ยเป็นเพลงอัตราสองชั้นแล้วก็มีท่อนที่ไม่ยาวจนเกินไปรวมทั้งเพลงนางครวญเนี่ยก็สามารถที่จะมีท่อนที่สำหรับในการฝึกนะครับในการฝึกปฏิบัติแล้วก็ในการฝึกลูกกลเม็ดหรือต่างๆได้ดีนะครับนี่ก็คือลักษณะของเพลงนางครวญนะครับที่เปิดไปตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นท่อน2นะครับตีไปรอบ1นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาเพลงนางครวญนี่แหละฮะมาเป็นในการทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับว่าควรจะตีลักษณะอย่างไรให้ออกสำเนียงเสียงที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเพลงนางครวญเนี่ยเป็นเพลงสำเนียงมอญด้วยแล้วก็จะทำให้เพลงนั้นมีความไพเราะมากขึ้นนะครับสำหรับรายการเรียนดนตรีไทยในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็พูดเสมอนะครับว่าอย่าลืมเรื่องแบบฝึกหัดแล้วก็การจับไม้การวางมือนะครับเราจะต้องพยายามใช้ให้ถูกต้องแล้วก็วางให้ถูกต้องสำหรับในเรื่องของเทคนิคเบื้องต้นพื้นฐานนะฮะเราต้องมีความพร้อมเสมอในการเรียนดนตรีไทยเราต้องหมั่นขยันฝึกฝนด้วยอย่างที่เราเคยเรียนมาว่า7วันเว้นดิดซ้อมดนตรีนะฮะเราก็ใช้ อันนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมดนตรีไทยนะฮะสำหรับเทคนิคเนี่ยวันนี้เนี่ยเราพูดกันเมื่อคราวที่แล้วในเรื่องของการสะบัดกัดกอไปแล้วนะฮะทีนี้มาในคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการตีอย่างไรให้เขาเรียกว่าออกภาษานะฮะการตีอย่างไรให้ออกภาษาที่นี่หลายท่านคงจะสงสัยว่าออกภาษาคืออะไรต้องอธิบายเบื้องต้นก่อนว่าในดนตรีไทยเนี่ยเรามักที่จะนำเพลงสำเนียงอื่นๆนะฮะเช่นสำเนียงจีนสำเนียงมอญสำเนียงพม่าสำเนียงลาวสำเนียงเขมรสำเนียงชวาสำเนียงแขกเนี่ยมาผสมผสานในการแต่งเพลงหรือว่าในอรรถรสดนตรีด้วยทีนี้การที่นำสำเนียงเหล่านั้นมาเนี่ยนักดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะต้องฝึกแล้วก็ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของการตีด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เพลงนั้นออกฟังดูแล้วเป็นภาษาหรือเป็นสำเนียงที่ได้ผู้ประพันธ์เนี่ยได้ตั้งใจนะฮะในการประพันธ์เพลงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นง่ายสุดเลยเนี่ยที่เราคุ้นเคยเลยคือสำเนียงลาวนะฮะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็มักที่จะนำมาฝึกเพราะว่าเพลงสำเนียงลาวเนี่ยเป็นเพลงสำเนียงที่มีความไพเราะแล้วก็ตีง่ายรวมทั้งระบบเสียงเนี่ยหรือว่าบันไดเสียงเนี่ยก็เป็นบันไดเสียงที่คุ้นหูนะฮะอย่างตัวอย่างที่เราเคยทำไปแล้วเดี๋ยวจะลองตีลาวดวงเดือนสำเนียงลาวให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะครับท่อนหนึ่งเป็นเพลงสำเนียงลาวที่ทุกคนรู้จักกันดีคือเพลงลาวดวงเดือนเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็
จะอธิบายเพิ่มเติมว่าบันไดเสียงมีลักษณะอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลองมาดูเพลงสำเนียงแรกกันก่อนเลยคือสำเนียงลาวนะครับในบทเพลงลาวดงเดือนสักหนึ่งท่อนนะครับก็จบไปท่อนหนึ่งของเพลงลาวดงเดือนจะสังเกตว่าเมื่อกี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราใช้มือซ้ายปกติเวลาเราตีเสียงกลอคู่8เนี่ยเราก็จะมีถ้าเราจะกอเสียงลานะฮะตีเสียงลาเราก็จะลากับลาเห็นไหมฮะคู่8ก็คือเสียงเดียวกันหรืออย่างนี้เราก็จะกอลาซอนหมีนะนะแต่เมื่อกี้เพลงเราดวงเดือนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราใช้มือซ้ายจะอยู่ที่เสียงโดนะฮะมือซ้ายอยู่ที่เสียงโดมือขวาจะอยู่ที่เสียงลาแล้วเราตีสองเสียงนี้พร้อมๆกันเห็นไหมฮะลองแบบเทียบฟังอีกทีนะฮะถ้าเราตีคู่8ธรรมดากับเมื่อกี้นี้มือซ้ายอยู่เสียงโดการที่เราต้องผสมเสียงแบบนี้เนื่องจากว่าสำเนียงลาวเนี่ยเป็นเพลงที่เราอยากให้มีความมีสำเนียงของดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสานเช่นแคนพินอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จึงใช้คู่เสียงหรือตัวผสมเสียงเนี่ยให้เสียงมีความหวานยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเพลงลาวเนี่ยในบทเพลงบางบทเพลงอย่างเช่นลาวดวงดอกไม้เนี่ยเราต้องการให้เพลงมีสำเนียงชัดเจนคือเป็นสำเนียงลาวเราอาจจะใช้ลูกลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเดี๋ยวเราลองสักครู่นะฮะสมมุติเราตีนะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะเมื่อกี้สักครู่ที่ตีเห็นไหมฮะอีกทีนะฮะอีกทีนะฮะเมื่อเรามีการผสมเสียงแบบนี้เกิดขึ้นมันจะทำให้เพลงเนี่ยมีสำเนียงที่ชัดหรือออกภาษาที่ชัดมากขึ้นแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าอ๋อเพลงนี้สำเนียงลาวเพลงนี้สำเนียงเขมรเพลงนี้สำเนียงจีนเพลงนี้สำเนียงมอญนะครับนี่คือความสวยงามของดนตรีไทยอย่างหนึ่งก็คือตีออกมาแล้วเนี่ยทราบได้ทันทีเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงสำเนียงอะไรนะฮะสำเนียงแรกที่นำเสนอในวันนี้คือสำเนียงลาวก่อนเลยซึ่งในสำเนียงลาวเนี่ยเทคนิคง่ายๆก็คือการใช้มือซ้ายเนี่ยอยู่ที่เสียงโดนะฮะแล้วก็มือขวาเนี่ยเราจะผสมกันประมาณ3เสียงเป็นอย่างน้อยคือโดคู่กับลาโดคู่กับซอนโดคู่กับฟานะฮะได้หมดนะฮะเราก็อาจจะกลอต
แต่วิธีการทำให้ถึงแม้ว่าเราจะผสมเสียงแล้วแต่วิธีการตีให้เพราะเทคนิคอยู่ที่มือซ้ายเนี่ยจะต้องปกติถ้าเราเทียบเป็นระดับคะแนนมือซ้ายเนี่ยความแรง5มือขวาความแรง5ปกติเราจะตีให้เท่ากันใช่ไหมฮะค่ากับ5เช่นคู่8เนี่ยแต่ถ้าเป็นการใช้เทคนิคเมื่อกี้นี้มือซ้ายจะต้องเบากว่ามือขวาถ้ามือถ้าเปรียบเทียบ2มือนี้เป็นน้ำหนักคะแนนเช่นมือซ้าย5มือขวา5มือซ้ายจะต้องเหลือ4แล้วมือขวาจะต้องเหลือ5นะฮะเพื่อที่ทำให้เสียงหลักเนี่ยก็คือตัวที่เป็นเมโลดี้หลักคือละอย่างเงี้ยให้อยู่แต่มือซ้ายเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวผสมให้เสียงมันกลมเฉยๆเหตุผลเพราะว่าถ้าเราตีน้ำหนักเท่ากันเลยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสาธิตนะฮะสมมุติว่าเราตีน้ำหนักเท่ากันเลยเมื่อกี้นี้ด้วยความที่เสียงโดเนี่ยมันชัดอยู่แล้วมันจะทำให้มือขวาเนี่ยหรือโน้ตเนี่ยฟังดูไม่ชัดเพราะนั้นเราต้องลดมือซ้ายลงมา1ระดับนะฮะแล้วมือขวาเท่าเดิมตัวอย่างเช่นเห็นไหมฮะเสียงก็จะละมุนขึ้นลองดูนะฮะซอนฟาเห็นไหมฮะลาซอนฟาซอนลาก็จะเสียงก็จะสวยๆออกมาแล้วกลมๆแต่ถ้าเราตีเท่ากันเลย2มืออีกทีนะฮะเท่ากันเลยเสียงที่ออกมาชัดจริงแต่ความเขาเรียกว่าสุนทรียะของสำเนียงเนี่ยจะหายไปเนื่องจากว่ามันดังเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นการฝึกสำเนียงลาวเนี่ยเราจะต้องฝึกมือซ้ายเนี่ยให้เบากว่ามือขวาเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นพอเราตีกลับมาเป็นเสียงอื่นเราก็ต้องน้ำหนักมือก็ต้องกลับมาให้เท่าเดิมหรือเช่นอย่างโดเล่เมื่อกี้อันนี้เท่ากันแล้วนะฮะโดเลน้ำหนักมืออันนี้เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของนักตีขิมก็คือเราจะต้องรู้น้ำหนักมือของตนเองด้วยนะฮะว่าเราเพิ่มเราหนักเราเบายังไงนะฮะอันนี้คือสำเนียงลาวอันดับแรกวิธีที่สองที่เรามักใช้เสียงในสำเนียงลาวก็คือมือซ้ายเราจะอยู่ที่เสียงฟาฟาก็ได้ฮะมือซ้ายเป็นเสียงฟามือขวาจะอยู่ที่เสียงเรเป็นเสียงเรนะฮะเราจะตีเรเราจะตีเสียงเรนี่แหละแต่มือที่เราเอาไปผสมคือมือซ้ายนะฮะก็คืออยู่ที่เสียงฟามือเมโลดี้หลักอยู่ที่เสียงเรเหมือนที่เราตีเมื่อสักครู่นี้ตัวลาเป็นหลักนะฮะเราลองผสมเสียงดูเห็นไหมฮะลองดูอีกทีนะฮะเลหรือเลมือซ้ายอยู่ที่ฝ่ากลางมือขวาอยู่ที่เลข้างขวาอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเลเหมือนกันเราฟังดูนะฮะเลอีกแบบนึงเห็นไหมฮะทีฮะทีนี้เดี๋ยวจะลองตีดวงดอกไม้ราวดวงดอกไม้เนี่ยให้ฟังสักหนึ่งรอบแล้วสังเกตดีๆว่าจะมีการใช้เทคนิคผสมทั้งเสียงโดกับลาโดกับซอนโดกับฟาแล้วก็ฟากับเรเนี่ยเข้าไปในเพลงเดียวกันเลยเพื่อทำให้เพลงนั้นดูแตกต่างแล้วสวยงามขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูกับการฝึกปฏิบัติแบบนี้นะครับลองดูนะฮะราวดวงดอกไม้
ห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าเราใช้ทั้งสะบัดกลัดกลอรวมถึงการใช้การผสมเสียงเข้าไปด้วยจะทำให้บทเพลงเนี่ยอ่อนหวานมากขึ้นเพราะว่าเพลงราวดงดอกไม้เนี่ยเวลาเอามาทำเป็นระบำหรือลำเนี่ยเราจะใช้ชื่อชุดการแสดงนี้ว่าฟ้อนมาลัยเพราะฉะนั้นเนื้อร้องหรือบทร้องในทํานองเพลงฟ้อนมาลัยเนี่ยก็จะกล่าวถึงการบูชาด้วยดอกไม้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีเพลงนี้ให้ออกมาเป็นดอกไม้ให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีความสวยงามของบทเพลงทีนี้อีกอันนึงสำหรับเมื่อกี้ที่เห็นเจอก็คือเราใช้เสียงลานะฮะเนื่องจากว่าขิมเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสน่ห์หนึ่งอย่างเราจะเรียกว่าลูกตก เราสามารถใช้ลูกตกเนี่ยในการ เขาเรียกว่าในการทำให้เพลงนั้นอยู่ครบสำเนียงอยู่ครบนะฮะเช่น เราพูดว่าสำเนียงกลอนพูดว่าเมื่อกี้นะเห็นไหมฮะเรดราซอนฟาลาลาโดเลแต่จริงๆแล้วโน้ตมันมีแค่เรดราซอนฟาโดเลเห็นไหมฮะเราสามารถใช้ลูกตกของขิมเนี่ยแทรกเข้าไปได้นะฮะเนี่ยจะทำให้สีสันภาษาดนตรีก็คืออร่อยหรือครบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสำเนียงลาวและอีกอันนึงที่สำเนียงลาวต้องทำได้ก็คือการพัฒนาจากใช้ลูกคู่สี่ของมันแบบนี้อย่างนี้นะฮะให้เป็นตีแบบตัวเว้นตัวก็คือเป็นเสียงซึงหรือเสียงแคนนะฮะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมแตงซอนฟาโดฟาซาลาแทนที่เราจะตีแค่เห็นไหมฮะอันนี้คือปกติแต่ถ้าเราใส่เมื่อกี้พัฒนาเข้าไปเห็นไหมฮะอย่างเพลงเราแพนเมื่อกี้สักครู่ที่ยกตัวอย่างเราก็จะทำให้บทเพลงเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวจะลองตีประโยคเมื่อสักครู่นี้ให้ครบนะฮะว่าถ้าเราตีครบแล้วเราใช้วิธีแบบผสมเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงเสียงจะออกมาเหมือนซึงหรือสำเนียงลาวจะออกยังไงนะฮะลองดูนะฮะเป็นท่อนหนึ่งตัดมาจากลาวแพนแล้วกันนะฮะเพลงอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างท่อนหนึ่งของลาวแพนเนี่ยก็จะเป็นบทเพลงที่ต้องอาศัยความสามารถขั้นสูงหน่อยในการบรรเลงเพื่อให้เพลงนั้นมีอรรถรสของเพลงลาวแพนอยู่เดี๋ยวจะสาธิตในคราวต่อไปเพราะเพลงนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็มีเทคนิคทุกอย่างเลยในการรวมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกลาวแพนได้ดีเนี่ยก็เท่ากับเราเป็นการฝึกเทคนิคของขิมได้ครบเลยนะฮะแต่เมื่อกี้ยกเป็นเพียงยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าวิธีการตีสำเนียงลาวยังไงให้ถูกต้องนะฮะทีนี้อีกแบบนึงที่ยกตัวอย่างไปในเพลงสำเนียงลาวเมื่อกี้ที่เราเจอนะฮะก็จะเป็นนอกจากเมื่อกี้ที่เราตีหรือเสียงที่ผสมกันแล้วหรือแล้วนะฮะ
ในสำเนียงลาวอีกอันนึงที่เรามักจะเจอกันก็คือการเชื่อมโน้ตที่ใช้วิธีการของเครื่องสีเข้ามาร่วมกันด้วยก็คือการทำเสียงเอื้อนนะฮะหรือลูกหวานที่เราเรียกกันในภาษาดนตรีเช่นตอนหนึ่งของลาวดำเนินทรายแล้วกันนะฮะปกติลาวดำเนินทรายเราจะขึ้นใช่ไหมฮะแต่ในสำเนียงลาวเนี่ยเราก็จะเพิ่มนิดหนึ่งเข้าไปฮะเช่นดูนะฮะเห็นไหมฮะมีเสียงเอ้ยนิดหนึ่งติดออกไปเลโดเอ้ยเลโดเอ้ยบางท่านก็เรียกลูกแบบนี้ว่าลูกเฉี่ยวนะฮะก็คืออันนี้จะฝึกค่อนข้างยากหน่อยนะฮะปกติเราตีเลโดลาใช่ไหมฮะเราต้องเฉี่ยวนิดนึงคือเลโดแล้วมือขวานะฮะดูทีละมือฮะเลโดแล้วก็เฉี่ยวเสียงโดนิดนึงนิดเดียวพอนะฮะแล้วก็ไปจบที่เสียงลาเห็นไหมฮะเอ้ยนะฮะหรือฝึกมีเลโดเมื่อกี้ก็ได้ที่เจอบ่อยๆเห็นไหมฮะเอ้ยอีกทีนะฮะเอ้ยข้อสำคัญคือ3โน้ตนี้ไม่ว่าจะเป็นมีเลโดหรือเลโดหลักก็แล้วแต่เราจะต้องเฉี่ยวเสียงกลางนะฮะอย่างเช่นมีเลโดเนี่ยเราก็ต้องเฉี่ยวเสียงกลางที่เป็นโดเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นนะฮะข้อระวังอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดเช่นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้คือการตี3โน้ตแล้วเพราะนั้นเราจะให้เหมือนเราร้องเอ้ยอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเอ้ยนิดเดียวพอเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เด็กๆหรือคุณครูทั้งหลายฝึกแล้ว อาจจะทำเขาเรียกว่าไม่ชัดเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะยังไม่เข้าใจระบบนะฮะการเฉี่ยวเนี่ยจะต้องเฉี่ยวเสียงกลางนะฮะที่เราตีเสียงอะไรก็แล้วแต่เสียงกลางเนี่ยเพียงแค่1เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะฮะเมื่อกี้เราเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมล่าสันฟ้าเท่านั้นนะฮะเพื่อเราท่องในใจก็ได้ว่าอย่างเงี้ยท่องไว้จากว่าเพราะนั้นไอเสียงที่เราตีเนี่ยต้องเหมือนเราร้องเพลงเหมือนเราเอื้อนออกมาเพราะดนตรีไทยมีเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือการเอื้อนนะฮะเพราะฉะนั้นการตีลูกเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งอย่างเช่นเมื่อกี้เราตีลาวดำเนินทรายท่อนขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะลองตีลูกเฉี่ยวให้ฟังสัก2ทีนะฮะเนี่ยสังเกตเมื่อกี้ดูดีๆเห็นไหมฮะมี2ช่วงเลโดลาซอนลาซอนมีเห็นไหมฮะลาซอนมีลาซอนมีลาซอนมีตรงนี้ครับหัวใจสำคัญเลยของการตีเพราะว่าเนื่องจากว่าเทคนิคนี้มันเป็นตัวที่เราเอามาจากเครื่องสีนะฮะเพราะฉะนั้นการตีด้วยเทคนิคแบบนี้เนี่ยจะทำให้เพลงสำเนียงลาวหรืออาจจะใช้สำเนียงอื่นๆอย่างเงี้ยก็ได้ทำให้เพลงดูหวานขึ้นแต่ก็ต้องเลือกจังหวะในการใช้ด้วยข้อสำคัญคือนักดนตรีไทยส่วนมากพอเวลาเราได้เทคนิคไปเยอะๆเนี่ย
เราก็จะใช้ทุกเทคนิคเลยในหนึ่งเราเรียกว่า1พยางค์หรือ1กลอนหรือ1ท่อนอะไรเงี้ยใส่มันทุกอย่างเลยอันนี้ก็ไม่เป็นผลดีกับเพลงเท่าไหร่เพราะว่าทำให้เพลงเนี่ยดูแล้วไม่สวยงามดูมันรกเกินไปในภาษาดนตรีเรียกว่ามันรกเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำให้พอดีเดี๋ยวตีให้จบของท่อนหนึ่งของลาวดำเนินทรายแล้วกันนะฮะแล้วสังเกตว่าจะมีเทคนิคที่เมื่อกี้ที่เอ่ยไปลูกเฉียวนะฮะแล้วก็ลูกเอื้อนลูกหวานนะฮะด้วยแล้วก็ลองเอาไปฝึกดูนะฮะเป็นตัวอย่างได้ฝึกได้เลยนะฮะสำหรับเพลงลาวดำเนินทรายที่จะตีต่อไปนี้ลองฟังดูนะฮะลาวดำเนินทรายท่อนหนึ่งนะครับสำหรับลาวดำเนินทรายในท่อนหนึ่งเมื่อสักครู่ดีที่จบไปก็จะมีเกือบจะทุกวิธีแล้วนะฮะในเรื่องของการตีขิมให้ทำอย่างไรให้เสียงขิมนั้นออกมาไพเราะนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้เสียงขิมนั้นบทเพลงนั้นออกมาเป็นบทเพลงที่สวยงามนะฮะก็เราจะมีทั้งเห็นว่าจะมีลูกสะบัดลูกกัดลูกกอรวมทั้งการผสมเสียงแล้วก็ลูกเฉียวหรือลูกหวานเมื่อกี้ด้วยนะฮะในหนึ่งเพลงก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถเอาไปสร้างเป็นแบบฝึกหัดได้นะครับคุณครูที่ดูแลหรือสอนดนตรีไทยเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยในการทำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้แล้วก็
ประยุกต์หรือเขาเรียกว่าพัฒนารูปแบบนะฮะในการใช้การตีขิมเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บทเพลงเราเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับสำหรับเพลงสำเนียงลาวนะฮะทีนี้อีกสำเนียงหนึ่งที่อยากจะแนะนำไปพร้อมๆกันเลยก็คือสำเนียงจีนนะฮะที่เรารู้ว่าเครื่องดนตรีขิมเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจากเครื่องดนตรีจีนเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะแนะนำสำเนียงจีนให้สักหนึ่งบทเพลงนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้นั่นก็คือเพลงจีนห่อแห่นะฮะหรือที่เราเรียกกันจีนหลวงก็ได้หรือจีนห่อนะฮะเป็นเพลงที่เปิดมาเป็นเพลงเปิดใช้เป็นเพลงเปิดสำหรับเพลงจีนก็ได้นะฮะแล้วก็มีวิธีการฝึกไม่ยากนะครับสำหรับเพลงจีนห่อแห่นะฮะหรือจีนหลวงก็ได้นะฮะเพลงจีนเนี่ยความสวยงามอยู่ตรงที่ตีแล้วจังหวะจะเป็นจังหวะยกก็คือจังหวะตกก่อนห้องนะฮะคือโน้ตเนี่ยจะตกก่อนเขาเรียกว่าจังหวะจริงๆนะฮะเพราะนั้นในเพลงจีนห่อแห่เนี่ยก็จะใช้จังหวะที่ค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะยกแล้วก็ใช้ฝึกได้ด้วยนะฮะลองดูนะคะสำหรับเพลงจีนห่อแห่เดี๋ยวให้ฟังสักท่อนหนึ่งสักสองรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าในแต่ละรอบนั้นต้องทำอย่างไรนะฮะจีนห่อแห่นะฮะก็เป็นจีนห่อแห่ทั้ง2ท่อนนะฮะจะสังเกตว่าเมื่อกี้เรามีเทคนิคเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่ต้นเพลงเลยเห็นไหมฮะนะแล้วก็มีช่วงฮะลูกกลัดแตง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 ท่อนล่าสุดพอมีเลยโดนะแล้วก็จะมีลูกสังเกตฮะเล่โดราซอนใช้มือขวาเลยเล่โดราซอนหมีซอนหมีซอนลาโดใช้มือขวาอย่างเดียวเลยเล่โดราซอนตรงหมีซอนปกติเราจะตีหมีซอนหมีซอนขวาซ้ายซ้ายขวาสลับมือใช่ไหมแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงพิเศษที่มีซ่อนขวาอย่างเดียวเลยมีซ่อนมีซ่อนละโดแล้วก็มาจบโดทีเดียวเห็นไหมฮะมีซ่อนน่ะเห็นไหมฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเขาเรียกว่าความสำเนียงของจีนอยู่ด้วยเลยนะฮะ อีกในเพลงจีนห่อแห่เนี่ยมีความสลับซับซ้อนอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องตีให้แม่นเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีการไล่ขึ้นไล่ลงมีซอนมีเลมีเลโดราเลโดราซอนเห็นไหมฮะมีซอนมีเลมีเลโดราเลโดราซอนมีซอนมีซอนลาโดเลมีโดเห็นไหมฮะทุกเสียงต้องออกมาชัดทุกเสียงต้องออกมาพอดีเป๊ะเลยนะฮะเพื่อตีให้เพลงนี้ออกมาแล้วเขาเรียกว่ามีความเป็นจีนมากที่สุดนะฮะสำหรับเพลง
จีนห่อแห่ตรงนี้นะครับ อีกอันนึงสำหรับเพลงจีนห่อแห่ที่อยากเพิ่มเติมก็คือเวลาเราทำแบบฝึกหัดให้เด็กเนี่ยช่วงที่เด็กตีเนี่ยอยากที่จะเน้นให้เด็กตีลักษณะช้าๆก่อนเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่เร่งจังหวะได้ง่ายมากนะฮะการเร่งจังหวะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราตีไม่ชัดเราตีแล้วไม่ครบลูกเพลงจะฟังดูแล้วไม่ครบแล้วก็ถ้าภาษาคือตีดูมั่วนะฮะดูแล้วไม่ครบเลยดูแล้วเอ๊ะตีอะไรเนี่ยฟังไม่รู้สับเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นเพลงจีนฮ่อเนี่ยก็เป็นเพลงที่เอามาฝึกเด็กในการเขาเรียกว่าตีเก็บให้แม่นนะฮะเราก็จะต้องใช้เพลงจีนฮ่อมีอีกเพลงหนึ่งสำหรับสำเนียงจีนที่จะนำมานำเสนอก็คือจีนเจ๋ใจย่อนะเพลงนี้เป็นเพลงที่น่าจะคุ้นหูอยู่นะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสั้นๆนะฮะอยู่สามารถนำไปต่อท้ายหางเพลงจีนหางเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะสำหรับเพลงจีนเจ๋ใจย่อนะฮะลองฟังดูว่าจีนเจ๋ใจย่อแล้วก็เป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็เด็กๆหรือว่าใครที่ฝึกเนี่ยก็ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะลองฟังดูจีนเจ๋ใจย่อนะฮะเพลงจีนเจ๋ใจย่อเนี่ยเราใช้เทคนิคสะบัดเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูหรือนักเรียนหรือคนที่เรียนขิมเนี่ยอยากจะฝึกเทคนิคสะบัดก็สามารถใช้จีนเจ๋ใจย่อเนี่ยในการฝึกการสะบัดได้นะฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะที่ง่ายแล้วก็ฟังง่ายแล้วก็คุ้นหูแล้วก็สั้นด้วยนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราตีเริ่มประโยคแรกเลยนะฮะซันซันโดใช่ไหมฮะซันโดโดเรมีเราก็สะบัดได้เลยซันโดซันมีซาลาซอนเห็นไหมเราก็ฝึกได้นะฮะเอาใหม่อีกทีนะฮะโดมีซันลาโดเรมีโดซันโดเห็นไหมลาซามีเลโดเห็นไหมฮะลาซามีเลโดลาเลมิเลโดอีกทีเห็นไหมฮะลาซามีเลโดลาเลมิเลโดแล้วก็ใช้ฝึกลูกสะบัดให้คมได้นะฮะสำหรับเพลงจีนเจ๋ใส่ยอทีนี้เพื่อเพิ่มอรรถรสในการหรือว่านักเรียนไม่เบื่อเราก็เอาจีนฮ่อกับเจ๋ใจย่อเนี่ยเอามารวมกันเพื่อสร้างแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเองได้นะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างจีนฮ่อกับเจ๋ใจย่อรวมกันนะฮะThank you.
นี่ก็เป็นการสร้างแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนของเราได้ว่าเพื่อไม่ให้เบื่อหรือว่าเพื่อไม่ให้นักเรียนของเรานั้นเบื่อหน่ายหรือเซ็งหรือว่าอยากที่จะครีเอทหรือว่าเพิ่มเติมในเรื่องของบทเพลงอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาเพลงมารวมกันได้นะคะว่าให้เพลงมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเขาเรียกว่าแบบฝึกหัดต่อกันคุณครูเองก็สามารถที่จะนำเพลงเกร็ดต่างๆเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เชื่อมเพลงเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้นักเรียนนั้นเบื่อนะคะอย่างเมื่อกี้ที่นำเสนอไปจีนหลวงหรือจีนห้อบวกกับจีนเจ๋ใจยอก็เป็นหมวดเดียวกันทีนี้อย่างเพลงสำเนียงลาวเมื่อกี้ที่เราทำไปนะฮะก็เราก็เอาไปพัฒนาในเรื่องของการฝึกกรอถ้าอยากให้เด็กเรานั้นกรอเพราะๆหรือว่ากรอเพลงแล้วออกมาไพเราะเนี่ยเพลงสำเนียงลาวเนี่ยเป็นเพลงที่ฝึกง่ายที่สุดแล้วก็สำเนียงชัดเจนมากที่สุดนะฮะสำหรับเพลงสำเนียงลาวทีนี้เดี๋ยวมีอีกบทเพลงนึงที่ตอนต้นรายการเนี่ยเราเปิดไว้นั่นก็คือเพลงนางครวญนะครับสำหรับหนังเรื่องคู่กรรมซึ่งเป็นที่นิยมมากนางเอกชื่ออังสุมาลินเนี่ยฉายทีไรหรือเล่นทีไรเนี่ยขิมขายดีแล้วก็ทุกคนก็มาเรียนขิมกันนะฮะแต่เดี๋ยวจะตีให้ฟังทั้งเพลงเลยเป็นตัวอย่างของอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงอัตราสองชั้นแล้วก็นำมาฝึกได้นะฮะสำหรับนางครวญนะครับลองฟังดูนะฮะนางครวญThank you.
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงนางครวญนะครับ2ชั้นจะเห็นว่ามีเกือบจะทุกเทคนิคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สามารถใช้ในการฝึกได้เพราะว่าเล่นทีไรหรือว่าไปบรรเลงที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนขอนางครวญตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักเวลาได้ฟังได้ยินก็จะคิดถึงนางเอกเรื่องคู่กรรมนะฮะจากนางเอกชื่ออังสุมาลินเนี่ยพระเอกชื่อโกโบริเนี่ยก็จะเพลงนี้ก็จะอยู่ในใจของท่านผู้ฟังโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นในบทเพลงเหล่านี้เราก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆได้ว่าเรามีวิธีแบบนี้นะเรามีเทคนิคแบบนี้หรือว่าเรามีการดำเนินทำนองเพลงแบบนี้นะฮะก็เป็นเพลงนางครวญไปนะครับสำหรับเพลงแบบฝึกหัดของเรานะฮะก็มีทั้งเราดำเนินทรายเพลงจีนห่อแห่จีนเจ๋ใจย่อแล้วก็นางครวญนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เทคนิคเพลงแล้วก็ได้เพลงเนี่ยไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าเราจะได้เพลงเยอะเนี่ยทักษะพื้นฐานจะพูดเสมอเลยกับเด็กๆหรือคนที่เรียนเนี่ยว่าทักษะพื้นฐานของการเล่นตีขิมเนี่ยยังไงเราก็ต้องยึดไว้ให้มั่นนะฮะอย่าปล่อยให้หลุดไปแล้วก็อย่าให้อะไรเนี่ยแบบทำให้เราขี้เกียจฝึกในการเทคนิคเบื้องต้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถึงเราจะตีขิมได้เพลงเยอะแต่ถ้าเทคนิคเราไม่แม่นนะฮะเราก็เป็นนักตีขิมที่ไม่ดีนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับรายการเรียนดนตรีไทยในวันนี้นะครับก็ได้แนะนำท่านมาพอสมควรแล้วแล้วก็วันนี้ถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าได้เพลงเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็วิธีการดำเนินทำนองเพลงเนี่ยเยอะมากยังไงก็ฝากฝึกกันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ชี้ชวนเพื่อนๆ นะฮะในการเรียนดนตรีไทยเนี่ยให้ทุกคนหันมาร่วมเล่นแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราต่อไปด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ได้เพลงไปเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ขยันฝึกกันนะครับสำหรับนักดนตรีไทยในการตีขิมในวันนี้นะฮะสำหรับรายการเรียนดนตรีไทยในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าโอกาสหน้านะฮะแล้วก็ยังมีเทคนิคและเพลงอีกเยอะแยะมากมายที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ติดตามเนี่ยได้บรรเลงขิมกันอย่างไพเราะนะครับวันนี้รายการเรียนดนตรีไทยก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ